ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีเมนูชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ชิฟฟ่อนของพวกเราเนี่ยเป็นชิฟฟ่อนที่เป็นก้อนใหญ่เนาะใหญ่มากโอ้ว่าหรอกอันเท่านี้เองใช่เหมาะมากกับการทำเป็นเบิร์ธเดย์เค้กใช่หรือว่าจะมีปาร์ตี้เล็กๆเนี่ยเค้กทรงแบบนี้เนี่ยนะคะกำลังเป็นที่นิยมเลยแล้วทรงแบบนี้ไม่ใช่แค่ทำชิฟฟ่อนวานิลาธรรมดาแต่วันนี้พวกเราจะทำชิฟฟ่อนลิ้นจี่กันวันนี้นะคะชิฟฟ่อนลิ้นจี่ของเราเนี่ยจะมาจากลิ้นจี่ฟู้ดเบดพรีเพเลชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะคุณผู้ชมขวดนี้นอกเหนือจากจะเอามาทำน้ำแสนอร่อยแล้วเวลาทำเบเกอรี่มีขนมแบบนี้ไว้มีผลิตภัณฑ์แบบนี้ติดไว้เนี่ยนะคะทำเมนูอะไรก็อร่อยโอเคจากนั้นใส่ครีมชีสลงไปเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะแค่ส่วนผสมพออุ่นๆแล้วเอาออกมากันเข้มไหมแม่มี่ชิฟฟ่อนเค้กโดยทั่วไปจะต้องใส่น้ำมันด้วยวันนี้นะคะเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันของเราลงไปนะคะวันนี้จะมีไข่แดง4ฟองเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูนะคุณผู้ชมชิฟฟ่อนเป็นเค้กที่เนื้อเบาๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ทำไมแป้งน้อยจังวันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิ้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนโอเคเราได้แป้งแบบนี้แล้วเราจะแบ่งส่วนผสมของเราเป็น2ส่วนกับคุณผู้ชมชิฟฟ่อนลิ้นจี่ของเราวันนี้จะเป็น2สีคือสีชมพูกับสีขาวนั่นเองค่ะสิ่งที่เราบอกวันนี้ของเราจะเป็นชิฟฟ่อน2สีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบ่งขนมของเราเป็น2อันส่วนหนึ่งคือเป็นสีปกติคือสีวานิลาอีกส่วนหนึ่งเป็นสีชมพูใช้สีผสมอาหารสีชมพูคุณผู้ชมใส่ลงไปจากนั้นคนตามปกติของชิฟฟ่อนเลยเราจะต้องทำส่วนผสมของไขมันให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราค่อยตีส่วนผสมของไข่ขาวเราก็เอามาโฟกับเนื้อที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะคะหลังจากได้ส่วนผสมไข่แดงเรามาเตรียมส่วนผสมไข่ขาวกันการเตรียมส่วนผสมไข่ขาวใช้ไข่ขาวนะคะใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยครีมออฟทาทาตีความเร็วสูงสุด30วินาทีก่อนเราค่อยเติมน้ำตาลทรายโอเคนะป๊อตแล้วใช่ไหมเราก็ใส่น้ำตาลทรายเลยตีต่อประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีตั้งยอดแล้วนะพอดีเป๊ะเดี๋ยวเราจะตะล่อมอย่าให้จะมีตะล่อมคนเดียวก็ได้เราจะแบ่งขนมของเราเป็น2สีแบบนี้นะคุณผู้ชมจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตักกันค่ะว่าเราจะตักลงไปยังไงในพิมพ์สีของเขาสลับกันแล้วสวยอาจารย์เมย์จะใส่สีชมพูลงไปก่อน4มุมนะคะจากนั้นใส่สีครีมลงไปสับหว่างเขาทับลงไปสีขาวโอเคต้องมีสมาธินะกิจกรรมนี้ใส่สลับจนได้เท่าไหร่มามี3ส่วน4เหรอค่ะ
หลังจากนั้นแล้วก่อนนำเข้าเตาอบนะคะเอาผ้ามารองแล้วเราก็เคาะพิมพ์เพราะเราไม่สามารถดันตูดพิมพ์ได้เนาะอันนี้พี่ดันเสร็จปุ๊บเขาจะปริ้นเค้กจะปริ้นขึ้นมานะใช้ไฟอ่อนนะคะ135องศาเซลเซียส30นาทีหลังจากที่เค้กเข้าเตาอบแล้วเราจะมาทำตัวครีมชีสฟรอสติ้งของเรากันน้ำร้อนนะคะกับเจลาตินส่วนผสมนี้ทำให้ตัวลิ้นจี่ฟรอสติ้งของเราเนี่ยทรงยังสวยอยู่ต้องคนถึงละลายคนต่อจนกระทั่งเจลาตินของเราละลายดีสังเกตง่ายๆว่าน้ำใสจากนั้นเติมลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงไปสีผสมอาหารสีชมพูค่ะครีมชีสของเรานะคะใส่ลงไปเราต้องระมัดระวังมากๆเลยคือเรื่องอุณหภูมิค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าส่วนผสมนี้อุณหภูมิของเรามันอุ่นจัดเกินไปจะทำให้วิปปิ้งครีมของเราเละเป็นน้ำโอเคคนจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเติมวิปปิ้งครีมของเราลงไปนะคะจะสังเกตว่าวิปปิ้งครีมเราเนื้อจะอ่อนยุบยับเลยแต่อันนี้คือเป็นเอามาใช้เป็นซอสแล้วมันจะเนียนโอ้โหสีหวานมากอ่ะเราจะราดลงไปบนเค้กของเราแต่วันนี้ค่ะเราจะใส่ในถุงบีบนะเวลาราดจะได้คุมทิศทางของง่ายขึ้นอยากให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้ทำลิ้นจี่จริงๆก็เลยเลือกลิ้นจี่สวยๆวางสามเม็ดเนาะมามีเนาะและอันนี้อาจารย์เมย์เขาภูมิใจนำเสนอค่ะเขาบอกว่าเขาได้ใบลิ้นจี่มาคือเป็นลิ้นจี่ที่สดมากนี้ใบเราเอามาล้างให้สะอาดแล้วนะคะเรียบร้อยคุณผู้ชมชิฟฟ่อนลิ้นจี่กับชีสฟรอสติ้งของนานาและอาจารย์เมย์ค่ะขนมหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะเอาสูตรของพวกเราไปลองทำดูรับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับความสนุกสนานพร้อมเมนูแสนอร่อยได้ทุกสัปดาห์นะคะในวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้อาจารย์นิสักเท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแน่นอนเลยต้องมีเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูสุดฮิตอย่างมอคค่าดาลกอน่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยแบบประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแบบดั้งเดิมแต่วันนี้ทำให้วัยรุ่นชอบแล้วก็เป็นที่ถูกใจนะครับกับอาลัวลิ้นจี่สัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมโบราณมาฝากขนมของเราสองคนมีชื่อเป็นภาษาจีนว่าอังกูกล้วยอังกูกล้วยหรือที่เราคุ้นชินกันชื่อขนมเต่าค่ะ